ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องประโยชน์เกื้อกูลของสัปปุรุษในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้ หน้า92จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่15หน้าที่335ข้อที่907ภิกขุทั้งหลายสัปปุรุษเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มารดาบิดาแก่บุตรภรรยาแก่หมู่คนผู้เป็นทาสกรรมกรแก่มิตรอมาตย์แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแก่พระราชาแก่เทวดาทั้งหลายแก่สมณพราหมณ์ภิกขุทั้งหลายมหาเมฆเมื่อตกให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามย่อมตกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันใดสัปปุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มารดาบิดาแก่บุตรภรรยาแก่หมู่คนผู้เป็นทาสกรรมกรแก่มิตรอมาตย์แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแก่พระราชาแก่เทวดาทั้งหลายแก่สมณพราหมณ์ สัปปุรุษผู้มีปัญญาอยู่คลองเรือนเป็นผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวันบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากในชั้นต้นระลึกถึงอุปการะที่ท่านทำไว้ก่อนย่อมบูชามารดาบิดาโดยชอบธรรมสัปปุรุษผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วและมีศีลเป็นที่รักทราบธรรมะแล้วย่อมบูชาบรรพชิตผู้ไม่คลองเรือนผู้ไม่มีบาปประพฤติพรหมจรรย์สัปปุรุษนั้นเป็นผู้เกื้อกูลต่อพระราชาต่อเทวดาต่อญาติและสหายทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในสัตธรรมเป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวงสัปปุรุษนั้นกำจัดมลทินคือความตระหนี่ได้แล้วย่อมประสบโลกอันเกษมเทวดาชั้นดาวดึงส์กล่าวถึงนรชนผู้เป็นบุคคลเลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาอ่อนหวานกล่าวแต่คำสมานมิตรสหายละคำพูดยุยงให้คนแตกกันประกอบในอุบายเป็นเครื่องกำจัดความตระหนี่มีวาจาสัตว์ครอบงำความโกรธได้นั้นแลว่าเป็นสัปปุรุษดังนี้